ผู้ชมนะคะทักมาหลักไม้นะคะว่าอยากได้วัตถุมงคลประเภทเครื่องรางที่เสริมเกี่ยวกับเรื่องเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์อยากรู้ว่ามีเครื่องรางอะไรที่ช่วยด้านนี้ได้บ้างวันนี้ค่ะทางช่องเราก็เลยนําเสนอค่ะเป็นตะกุดดอกนึงค่ะตะกุดปลุกจ,จิตของหลวงปู่ค,คุ้ยวัดซับตะเคียนค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมเรตปุระนะคะวันนี้ค่ะเราก็มีวัตถุมงคลอีกหนึ่งนะคะที่จะมาแนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องเมตตามหาสเสน่ห์นะคะมานำเสนอกันค่ะตะกุดดอกนี้นะคะชื่อว่าตะกุดปลุกจิตนะคะของหลวงปู่คุยวัดสับตะเคียนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะตะกุดดอกนี้เนี่ยนอกจากจะชื่อว่าตะกุดปลุกจิตแล้วนะคะยังมีอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าตะกุดกลับ ใจขุนโจรว้าวฟังชื่อแล้วเนี่ยอยากทราบความหมายกันไหมคะหมายความว่าโจรเขายาวโหดร้ายอมหิตเพียงใดนะคะก็กลับมาใจอ่อนยอมซิโลลาบคาบแก้วเลยนะคะให้กับเราแต่เพียงผู้เดียวหลวงปู่คุยนะคะได้บอกกับลูกศิษย์ลูกหาไว้นะคะว่าตะกุดดอกนี้เนี่ยเมตตาเกิดขึ้นมาก มหานิยมเกิดขึ้นแรงต้องตาปลุกจิตปลุกใจผู้คนให้ความเอ็นดูช่วยเหลือใจแข็งก็กลับมาใจอ่อนโกรธกันมานานนานก็กลับมาใจอ่อนยอมหายโกรธเราเลยก็ว่าได้สำหรับตะกุดดอกนี้ว้าวฟังแล้วเป็นยังไงว้างคะ่ะโอเคเลยคะ่ะสำหรับตะกุดดอกนี้นะคะเป็นเนื้อตะกัวคะ่ะความยาว4เซนติเมตร มีเคล็ดลับในการสร้างตะกุดด้วยนะคะสี่คำง่ายๆเลยค่ะหลวงปู่ท่านบอกว่ามีรักมีร่วมมีร่วมมีรักความหมายแปลกดีไหมคะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยค่ะแล้วก็ท่านก็ถักเชือกลงรักนะคะถักเชือกลงรักแบบนี้แล้วก็พันด้วยผ้าเหลืองค่ะ ซึ่งผ้าเหลืองนี้นะคะหลวงปู่ท่านบอกว่าหมายถึงธงชัยก็คือความสําเร็จแห่งการกลับใจขุนโจรค่ะเปรียบกับองค์คุริมาที่เห็นผ้าเหลืองของพระพุทธองค์แล้วก็กลับใจจนมรุเป็นยอดคนแล้วก็ได้เป็นพระอ,อรหันด้วยค่ะสำหรับวิธีใช้นะคะบอกดีไม่บอกดีคะ หลายๆท่านก็คงอยากจะทราบถึงวิธีการใช้ใช่ไหมคะสำหรับวิธีการใช้นะคะหลวงปู่ท่านบอกว่าให้เราตั้งจิตให้มั่นจะไปสอบท่านก็ให้เขียนชื่อหมายเลขวิชาชื่อครูที่คุมสอบด้วยจะดีมากหรือถ้าเรารักที่จะผูกมิตรกับใครก็ให้เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดของคนคนนั้นหรือศัตรูของเราก็ได้ค่ะจะให้ใครรัก มีจิตฝักใฝ่กับเราก็เอารายละเอียดของคนคนนั้นใส่ในใบภูสดใบพูสดที่คุณตาคุณยายเราเคี้ยวกันไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยจะหาได้หรือเปล่านะคะม้วนนะคะแล้วก็ภาวนาคาถาปุกและม้วนใส่ไว้ที่ใจกลางตะกุดค่ะนี่นะคะใจกลางตะกุดใจกลางตะกุดจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะ ม้วนใส่ใจกลางตะกุดว่าคาถาปุกให้ครบเจ็ดวันตำราท่านว่าเห็นผลแน่นอนค่ะแต่ท่านก็ย้ำนะคะว่าถ้าสำเร็จแล้วอ่ะต้องรับผิดชอบนะห้ามทอดทิ้งแล้วก็ห้ามทดลองทำเล่นๆเ,เป็นอันขาดเพราะอาถรรพ์คุณของวิชาคูบาอาจารย์ค่ะต้องตั้งใจมั่นให้ดีถ้าเราไม่ตั้งใจไม่มั่นใจก็จะไม่ขลังนะคะ หลวงปู่ท่านก็บอกนะคะว่าไม่ต้องทำตามอย่างที่บอกก็ได้แค่พกไว้เฉยๆก็มีผลมากมายไก่กองแล้วนะคะสำหรับตะกุดดอกนี้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะวัตถุมงคลทุกอย่างค่ะหากเราเชื่อมั่นและศรัทธาปฏิหารก็จะบังเกิด ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe แล้วก็กระดิ่งติดตามกันด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีคลิปดีๆอีกมากมายนำเสนอค่ะหรืออยากสอบถามรายล,ละเอียดวัตถุมงคลต้องการให้ทางช่องเรานำเสนอวัตถุมงคลประเภทไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะขอบคุณค่ะ